สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เมนูนี้ทำง่ายครับรสชาติอร่อยสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะหมักไก่ก่อนวันนี้จะใช้เป็นสันในไก่นะครับน้ำหนัก100กรัมหรือ1ขีดนั่นเองหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่ครับหมักด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะและสุดท้ายพริกไทยป่นเล็กน้อยใช้มือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราหมักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีพอหมักไก่ครบเวลาแล้วก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันร้อนแล้วให้เราใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดให้มีกลิ่นหอมพอมีกลิ่นหอมแล้วให้เราใส่ไก่ลงไปผัดให้ไก่สุกครับพอไก่เริ่มสุกได้ประมาณนี้ให้เราใส่ปลาหมึกกรอบลงไป80กรัมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วให้เราใส่ไข่ไก่เบอร์2ลงไป2ฟองยีๆแบบนี้ด้วยนะครับพอไข่สุกได้ประมาณนี้ให้เราใส่เส้นใหญ่ลงไป200กรัมปรุงรสด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟแรงหน่อยนะครับพอเส้นเริ่มเกลียมๆก็ให้เราพลิกกลับด้านพอเกลียมได้แบบนี้ก็พอแล้วครับให้เราลดไฟลงทีนี้ก็ใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับแล้วก็ปิดฝาขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนครับผ่านไป1นาทีก็ให้เราเปิดฝาครับนี่ปิดแก๊สได้เลยแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับจัดใส่จานมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานมากๆเลยครับกลิ่นก็หอมไปชิมกันได้เลยครับก่อนจะชิมก็ให้เราทำน้ำจิ้มก่อนนะครับใส่ซอสพริกลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่1ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มทีนี้ก็ชิมได้เลยครับเจาะไข่ก็เลยโอ้โหสวยงามตักน้ำจิ้มใส่นี่นะครับไป
หืมอร่อยกลิ่นหอมนะครับเส้นนุ่มรสชาติดีมากๆหืมทางบ้านลองไปทำทานกันดูนะครับวิธีทำง่ายๆไม่ยากเลยรสชาติก็อร่อยสามารถทำกินทำขายได้เลยนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอืม